ีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงคือเรื่องของการพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดในรถของตำรวจนะคะคือสาเหตุเนี่ยคุณรังสิมันโรมใช่ไหมใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเอามาโพสต์แล้วเขาบอกว่า อันเนี้ยพบเจอในจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยหลังจากไปยึดพื้นที่ของตำรวจได้แล้วนี่เขาจะคำว่ายึดพื้นที่เลยนะเหมือนทำสงครามเลยไปยึดพื้นที่แล้วไปเจอหลักฐานนี้แล้วทีมงานก็ถ่ายภาพนี้เก็บเอาไว้เนี่ยนะคะรังสิมันโรมได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์บอกว่าทีมงานของผมได้ถ่ายภาพเหล่านี้เก็บเอาไว้เข้าใจว่าประชาชนหลายคนก็ได้เห็นว่าเมื่อยึดพื้นที่ได้และค้นรถตำรวจที่ทิ้งเอาไว้พบยาไอซ์พร้อมอุปกรณ์เสพในรถตำรวจเรื่องนี้ควรต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีส.ส.ก้าวไกลอีกคนนึงวิโรจน์ลักษณะอดิศรก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าพบยาไอซ์และอุปกรณ์เสพในรถตำรวจด้วยเหรอครับเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ก็เลยมีการชี้แจงจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะได้มีการแถลงข่าวและเปิดเผยภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลที่พบทั้งยาไอซ์แล้วก็อุปกรณ์เสพยาเสพติดในรถตู้ของสน.บุคคโลนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนบกน.8กองร้อยที่1สังกัดสน.บุคคโลสนับสนุนภารกิจตามแผนรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรการชุมนุมสาธารณะบริเวณเกียกกายนะคะโดยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้นค่ะว่าได้รับแจ้งว่ารถตู้ของทางราชการสน.บุคคโลหมายเลขทะเบียน1351โดนทุบทำลายเสียหายทรัพย์สินในรถตู้ก็หายไปด้วยนะซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หายไปแล้วก็ปรากฏภาพในสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ว่าพบยาไอซ์พร้อมกับอุปกรณ์ดังกล่าวจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานนี้นะคะทุกนายเดินทางมากับรถตู้คันนี้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะที่สน.บางโพค่ะปรากฏว่าผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบนะคะไม่พบสารเสพติดในร่างกายของตำรวจทั้ง7นายเพื่อการยืนยันสน.บางโพก็ส่งตัวทั้ง7นายนั้นไปตรวจสอบหาสารเสพติดอีกครั้งนึงที่โรงพยาบาลวชิระผลตรวจก็เป็นลบไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจสอบความเสียหายของรถตู้ของทางราชการนะคะพบเสียหายหลายอย่างรวมถึงทรัพย์สินภายในรถตู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หายไปด้วยมี iPhone 5S นาฬิกาข้อมือไฟฉายหูฟังบลูทูธ Apple รุ่น AirPods ลำโพงบลูทูธ JBL นาฬิกาข้อมือ G-Shock วิทยุดิจิตอลหัวเว่ยก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันเหลือไว้แต่อุปกรณ์เสพยาเสพติดนี้ที่คงเอาไว้ในรถนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกงี้คุณปรเมศการที่จะมาค้นรถแล้วบอกว่าคุณพบหลักฐานอะไรเนี่ยถ้าในการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเจ้าของรถจะต้องอยู่ตรงนั้นในขณะที่มีการค้นรถด้วยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเหมือนตำรวจเวลาเขาไปค้นบ้านใครเนี่ยนะที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าคุณเจ้าของบ้านคุณดูได้นะดูด้วยว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจของทุกฝ่ายไอ้แบบนี้เนี่ยไปค้นฝ่ายเดียวเนี่ยคุณจะเอาก้อนหินเอาอะไรไปวางก็ได้นี่เอาสิ่งผิดกฎหมายไปวางเขาก็ได้อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาต้องให้ความเป็นธรรมแต่ที่สำคัญคือค้นแล้วมีแต่ไอ้ที่สูบยาไอ้แต่ไอ้รายการทรัพย์สินต่างๆที่คุณนันทิยาอ่านไปเมื่อสักครู่เนี้ยหายเกลี้ยงทำไมมันไม่อยู่ล่ะมันไม่อยู่และที่สำคัญก็คือตรวจปัสสาวะของนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับรถคันนี้แล้วไม่มีใครมีฉี่สีม่วงนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงกันค่ะวันนี้นะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับจำนวนทั้งสิ้น4กลุ่มด้วยกันนะครับมีการแจ้งชุมนุมแต่ต่อเจ้าพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายเพียง3กลุ่มเท่านั้นนะครับอีก1กลุ่มไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะแต่ประการใดนะครับซึ่งถือว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายยืนยันว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีผู้ควบคุมมีผู้บัญชานะครับระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แก่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผบ.เหตุการณ์นะครับควบคุมการปฏิบัติตลอดห่วงเวลานะครับและการปฏิบัติได้ปฏิบัติไปตามกฎหมายนะครับตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นการปฏิบัติตามแนวหลักสากลนะครับที่สำคัญครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านมีนโยบายเน้นให้ใช้มาตรการโดยจำเป็นเท่านั้น
นะครับและไม่มีการใช้กระสุนยางนะครับไม่มีการเตรียมอาวุธปืนหรือกระสุนจริงไปใช้ในการปฏิบัติงานแต่อย่างใดเราเป็นคนกลางไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับและได้ดำเนินการกับผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายนะครับตามข้อกำหนดของกฎหมายการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาแล้วก็นำตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถทั้ง7นายนะครับไปตรวจสารเสพติดนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ผู้เสพยาเสพติดชัดเจนครับวิธีคิดเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะฮะเวลาเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะตรวจค้นบุคคลสถานที่เนี่ยตรวจค้นสถานที่แล้วกันเจ้าที่ตำรวจก็จะเชิญเจ้าของสถานที่เนี่ยร่วมตรวจค้นด้วยเวลาเจอสิ่งของผิดกฎหมายร่วมกันจะได้เป็นสิ่งยืนยันร่วมกันว่าอันนี้เป็นของคุณหรือเปล่าฉันใดฉันนั้นนะครับอยู่ดีๆเจอของผิดกฎหมายในรถแต่สิ่งของมีค่าส่วนอื่นหายหมดเลยเหลือแต่อันนี้ทิ้งไว้มันอาจจะอุปมาอุปไมยได้ว่าเอ๊ะมันเกิดความเป็นธรรมกับเจ้าของรถเจ้าของสิ่งของนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตำรวจก็ได้มีวิธีการดำเนินการเพื่อพิสูจน์ทราบคนของเราเองส่วนหนึ่งแล้วนะครับเบื้องต้นก็คือเอาไปตรวจหาสารเสพติดนะครับแล้วทางตำรวจนครบาล8เองเนี่ยก็ได้มีการตั้งชุดสืบสวนสอบสวนขึ้นมาหาข้อเท็จจริงตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่อยู่ดีบอกว่าเอาตรงนี้ไปบอกว่าจริงผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่านะครับมันเป็นเรื่องการต่อสู้ทางความคิดระหว่างคนสองกลุ่มนะครับกลุ่มนึงบอกว่าใช่กลุ่มนึงบอกว่าใช่แต่ว่าในระหว่างที่เขาพบเนี่ยมันไม่มีกลุ่มคนที่มีส่วนได้เสียเขาอยู่ร่วมกับการตรวจค้นของกลุ่มที่ค้นพบด้วยเราจะเอาอะไรยืนยันนะฮะก็เป็นข้อสังเกตผมไม่ได้บอกว่าทางตำรวจเป็นฝ่ายถูกต้องนะฮะทางตำรวจก็มีกระบวนการตรวจสอบคนของเราอยู่พอสมควรที่จะให้สังคมมั่นใจอีกฝ่ายหนึ่งถ้ามีเครื่องมือยืนยันว่าอันเนี้ยเป็นของตำรวจในรถจริงก็นำมาแสดงกับเจ้าที่ได้นะครับนี่เป็นข้อสังเกตเห็นนะคุณธิยาคุณผมไม่คิดว่าจะมีตำรวจคนไหนเนี่ยสมมุติว่าเขาติดยาเสพติดจริงๆนะโง่ถึงขนาดไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ตัวเองจะต้องมาเผชิญเนี่ยแล้วตัวเองเป็นคนขับรถไอฉีดน้ำหรืออะไรที่ต้องอยู่ในฝั่งไปจัดการเรื่องม้งเรื่องม็อบเนี่ยแล้วจะต้องพกไอ้กระบอกยานั้นไปด้วยเนี่ยนะแล้วไอ้เนี่ยมันก็เป็นกระบอกที่แบบว่ามันพกพาไปไหนมันก็ไม่สะดวกนะมันโจ่งแจ้งมากๆมันใหญ่โตพอๆกับบ้องกัญชาแล้วนี่ไม่ใช่รถส่วนตัวนะไม่ใช่รถส่วนตัวรถราชการแถมมีรูปทิ้งไว้อีกเออแล้วเขาจะเอ้ยเหมือนที่คุณปรเมศบอกอ่ะเขาจะโง่ทิ้งเอาไว้เหรอคือเขามาปฏิบัติราชการแบบนี้เขาก็ต้องรู้แล้วว่า1เนี่ยเขาจะต้องเผชิญอะไรบ้างอย่างดีที่สุดก็โอเคม็อบสลายไปเองหรือมันก็อาจจะพัฒนาไปต้องมีการไปปะทะกันต้องทิ้งรถแล้วรถโดนพ่นสีรถแบบนี้ตำรวจก็ต้องเตรียมการแล้วจะพกอันนี้ไปเพื่อเป็นภาระทำไมนะ